ชีวิตมนุษย์ในสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนะว่าจะลอยถอยหลังหรือเหินเดินหน้าด้วยวาสนาสร้างมาแต่ละด้วยความอุปการะของลุงบุญสมศพหม่อมแม่ก็ได้เผาเสร็จสิ้นไปและท่านชายเล็กก็ได้มีหนทางที่จะเรียนหนังสือต่อไปอีก4ปีพอดียายตายลงอีกคนลุงบุญสมก็รับท่านชายเล็กซึ่งหนุ่มแล้วและดูแก่เกินอายุไปอยู่ที่บ้านแล้วจึงฝากฝังท่านชายเล็กกับเพื่อนฝูงให้ท่านชายเล็กเข้ารับราชการในตำแหน่งเสมียนเงินเดือน15บาทซึ่งท่านชายเล็กเห็นว่ามากมายใช้ไม่หมดหักเป็นค่าข้าวแกลุงบุญสมเสียเดือนละ8บาทเพราะลุงบุญสมเองก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักว่าก่อนที่จะเข้ารับราชการท่านชายเล็กเคยปรารภว่าอยากจะอยู่ช่วยลุงบุญสมค้าขายอีกแรงหนึ่งแต่ลุงบุญสมก็มีความคิดเช่นเดียวกับหม่อมแม่ลุงบุญสมตอบท่านชายเล็กว่าไม่ได้หรอกกระหม่อมท่านชายเป็นเจ้านายมาวิ่งค้าขายอย่างกระหม่อมก็จะเสียพระเกียรติยศคนมันจะดูถูกได้แล้วกระหม่อมก็จะพลอยอับปรีจันไรไปด้วยท่านอย่าทรงทำอื่นเลยเข้ารับราชการเป็นดีที่สุดต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมกับที่เกิดมาเป็นเจ้านายกระหม่อมจะได้พึ่งเมื่อแก่เหตุผลที่ลุงบุญสมให้แก่ท่านชายเล็กเป็นเหตุผลที่ท่านชายเล็กเคยได้ยินมาแล้วหลายครั้งหลายหนจากปากของหม่อมแม่ได้ฟังมาแล้วจนติดเป็นนิสัยถือว่าเป็นเหตุผลที่พอเพียงสำหรับข้อห้ามต่างๆในชีวิตเมื่อเกิดมาเป็นเจ้าแล้วย่อมจะทำอะไรเหมือนคนธรรมดาไม่ได้แต่ครั้นจะกระทำตนอย่างเจ้านายองค์อื่นๆที่ท่านชายเล็กได้เห็นท่านชายเล็กก็ไม่มีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะทำได้เป็นอันว่าในชีวิตนี้ท่านชายเล็กจะทำอะไรเกือบไม่ได้เลยชีวิตจะต้องตั้งอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ด้วยความเชื่อถือของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นความเชื่อถือความปรารถนาความรู้สึกของท่านชายเล็กเองไม่สามารถจะทำลายกรอบนั้นลงได้ท่านชายเล็กได้ประสบกับความรักเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเมื่อชันษาได้20เศษทุกวันที่ท่านชายเล็กเสด็จไปทรงงานที่กระทรวงท่านชายเล็กจะต้องดำเนินด้วยพระบาทจากบ้านแพร่งภูธรและเมื่อตอนเย็นจะกลับบ้านก็ต้องทรงทำเช่นเดียวกันที่ห้องแถวห้องหนึ่งใกล้ๆแพร่งภูธรนั้นมีร้านขายหมากพลูบุหรี่และของชำเล็กๆน้อยๆและที่ร้านนั้นมีหญิงสาวหน้าตาหมดจดคนหนึ่งนั่งคอยขายของอยู่ประจำเมื่อท่านชายเล็กผ่านร้านนั้นครั้งใดก็ต้องชำเลืองมองดูหญิงสาวคนนั้นทุกครั้งไปตามวิสัยคนหนุ่มซึ่งอดจะมองหญิงสาวผู้มีหน้าตาหมดจดนั้นไม่ได้แต่แรกเริ่มทีเดียวท่านชายเล็กก็ไม่ได้สนพระทัยเท่าไหร่นักได้แต่มองดูอย่างธรรมดาแต่นานเข้าการที่จะต้องผ่านร้านและมองหน้าหญิงสาวผู้นั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันถ้าวันไหนไม่ได้ทำก็ดูเหมือนมีอะไรขาดหายไปและหน้าของหญิงสาวผู้นั้นก็ติดอยู่ในความทรงจำทำให้ท่านชายเล็กต้องเก็บเอามาคิดถึงอยู่บ่อยๆและบางครั้งในความฝันของคนหนุ่มหญิงสาวคนนั้นก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความฝันนั้นสิ้นสุดลงนานออกไปอีกหญิงสาวนั้นก็เริ่มมองตอบทุกครั้งที่ท่านชายเล็กผ่านร้านตาต่อตาก็จะต้องสบกันและภายในเวลาไม่นานนักตาสองคู่ที่มองดูกันนั้นก็เริ่มมีความหมายวันหนึ่งท่านชายเล็กรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีอยู่ได้แล้วก็แวะเข้าไปซื้อบุหรี่ที่ร้านเมื่อซื้อบุหรี่ได้แล้วท่านชายเล็กก็หาได้กลับทันทีไม่ยังคงประทับต่อไปชวนหญิงสาวผู้นั้นคุยเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งหญิงสาวผู้นั้นก็ไม่ปฏิเสธและดูเหมือนจะยินดีที่ท่านชายเล็กได้แวะเข้ามาที่ร้านจริงๆหลังจากที่ได้มองกันอยู่เป็นเวลาช้านานจากการที่ได้พบปะพูดจากันในวันนั้นท่านชายเล็กก็ทรงทราบว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อทวินเป็นบุตรสาวเจ้าของร้านซึ่งยังมีชีวิตอยู่ด้วยทั้งสองคน
และเมื่อทวินถามท่านชายเล็กบ้างท่านชายเล็กก็บอกว่าชื่อเล็กหาได้บอกด้วยไม่ว่าเป็นเจ้าความคุ้นเคยสนิทสนมไปโดยรวดเร็วในรอดและนางผาดผู้เป็นบิดามารดาของทวินต้อนรับท่านชายเล็กเป็นอย่างดีอนุญาตให้ไปมาหาสู่ลูกสาวได้ทุกโอกาสทุกคนไม่มีใครรู้ว่าท่านชายเล็กเป็นเจ้ารู้แต่ว่าชื่อเล็กรับราชการเป็นเสมียนซึ่งทุกคนพอใจและเห็นว่าเพียงพอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านชายเล็กได้สนิทสนมเป็นกันเองกับเพื่อนมนุษย์ตกบ่ายเมื่อท่านชายเล็กไปถึงร้านหากเป็นเวลาที่นายรอดอยู่บ้านนายรอดก็จะชวนท่านชายเล็กไปร่วมวงสุราและร่วมวงข้าวมีนางผาดภรรยาและทวินบุตรสาวคอยปฏิบัติคำพูดของนายรอดที่คุยอย่างกันเองกระทบโสตท่านชายเล็กเหมือนกับน้ำฝนตกต้องดินที่แห้งผากแตกระแหงเพราะนายรอดไม่ได้ใช้ราชาศัพท์ซึ่งถึงจะใช้ถูกต้องก็ฟังน่ารำคาญอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งใช้ไม่ถูกก็ยิ่งน่ารำคาญและแสลงหูขึ้นไปอีกนายรอดพูดจาด้วยภาษาง่ายๆที่ไม่สละสลวยแต่กินความลึกซึ้งเพราะคำพูดที่ออกมาจากหัวใจโดยไม่ได้ปรุงแต่งนั้นถ้าจะเปรียบกับคำพูดที่ผู้พูดต้องระมัดระวังคอยเลือกเฟ้นคำแล้วก็เปรียบเสมือนเพชรแท้และเพชรเทียมในรอดเรียกท่านชายเล็กว่าเล็กเฉยๆเพราะไม่รู้ว่าท่านชายเล็กเป็นใครเห็นหน้ากันตอนบ่ายในรอดก็มักจะร้องเรียกว่าอ้าวเล็กมาพอดีทีเดียวนั่งลงคุยกันก่อนสิตามสบายเถิดอย่าถือเขาถือเราเลยเอ้าในรอดยื่นถ้วยเหล้าให้แล้วบอกว่ากินนี่ซะหน่อยพอร้อนร้อนท้องเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าเราไม่ได้กินเอาเมาไม้กันจะเป็นไรไปกินพอกินข้าวได้เท่านั้นในรอดส่งชามมะม่วงดิบปอกแล้วมาวางตรงหน้าแล้วพูดต่อไปว่าเอามะม่วงล้างปากซะด้วยแม่อีหนูเข้าไปได้มาจากตลาดวันนี้กำลังดีทีเดียวแล้วในรอดก็จะตะโกนถามก็ไปในครัวว่าแม่อีหนูวันนี้มีอะไรกินบ้างเล็กเขาจะมากินข้าวด้วยแล้วก็จะมีเสียงนางผาดตะโกนตอบมาสลับกับเสียงตำน้ำพริกว่าแกงปลาไหลเนื้อผัดขิงน้ำพริกผักต้มอีกประเดี๋ยวก็เสร็จพอเล็กอย่าเพิ่งไปไหนเสียฉันทำไว้เผื่อเป็นกองอีกสักครู่หนึ่งกลิ่นผัดกลิ่นแกงกลิ่นหม้อข้าวกำลังสุกควันขึ้นพรุ่งพรุ่งก็จะโชว์มาจากในครัวมาเตะจมูกคนที่อยู่ข้างนอกทำให้ท่านชายเล็กต้องกลืนเคละเพราะบรรยากาศอันกลมเกลียวมีแต่ความรักในระหว่างครอบครัวใบหน้าที่แช่มชื่นแจ่มใสถ้อยคำที่พูดออกมาด้วยความรักและด้วยเจตนาดีทุกอย่างนี้ช่วยทำให้ชีวิตภายในครอบครัวของนายรอดกลายเป็นแดนสวรรค์และอาหารที่นางผาดภรรยานายรอดยกออกมาตั้งเป็นอาหารทิพย์ตามปกตินายรอดและครอบครัวร่วมวงกินข้าวด้วยกันเสมอและบางวันก็มีท่านชายเล็กเข้ามาร่วมวงด้วยนายรอดและนางผาดพอจะจับอาการกิริยาของหนุ่มสาวทั้งสองนี้ได้ว่ามีความรู้สึกและมีเจตนาอย่างไรต่อกันแต่นายรอดและนางผาดก็ไม่ได้นึกรังเกียจห้ามปรามเพราะกิริยามารยาทของท่านชายเล็กที่ถูกฝึกมาจนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนั้นทำให้ท่านชายเล็กเป็นที่ต้องใจผู้ใหญ่มากกว่าชายหนุ่มอื่นๆที่เคยมาติดทวินนางผาดปลารบขึ้นวันหนึ่งขณะที่นั่งคุยกันอยู่พร้อมหน้าว่าพอเล็กนี่แปลกฉันดูไปเห็นมีราศีผิดกับเด็กอื่นที่เคยเห็นมาจะว่าขาวเป็นน้ำเป็นนวลก็ไม่ใช่จะเป็นด้วยอะไรฉันก็นึกไม่ออกท่านชายเล็กตกพระทัยเมื่อได้ยินนางผาดพูดเกรงไปว่าเรื่องที่คุยกันนั้นจะชักนำไปถึงเรื่องชาติกำเนิดซึ่งท่านชายเล็กก็ไม่ได้คิดว่าจะปิดบังหรือบอกความเท็จชั่วแต่ว่าเมื่อไม่มีใครถามก็เห็นควรจะระงับเรื่องไว้ก่อนแต่ในรอดก็ตอบแทนให้เสร็จเลยว่าเด็กเขาดีน่ะแม่อีหนูไม่เป็นพานเกเรก็มีราศีด้วยกันทุกคนแหละคนหนุ่มๆถ้ารักษาตัวให้ดีก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นความสนิทสนมใกล้ชิดที่มีอยู่ต่อกันทำให้ท่านชายเล็กกล้าพูดกับทวินตรงๆในคืนวันหนึ่งขณะที่นั่งคุยกัน2ต่อ2หน้าร้านท่านชายเล็กพูดว่าทวินเธอรู้หรือเปล่าว่าพี่รักเธอเพียงไร
ทวินเอียงอายแล้วก็ตอบเบาๆว่าเพราะรู้นะสิทวินจึงได้มานั่งคุยอยู่ด้วยจนป่านนี้คำตอบของทวินทำให้ความสุขของท่านชายเล็กที่มีมากอยู่แล้วเปี่ยมเต็มแทบจะล้นหัวใจเอื้อมหัดไปจับมือทวินแล้วก็รับสั่งด้วยเสียงสั่นๆตะกุกตะกักว่าแล้วทวินรักพี่บ้างไหมทวินงอนตามประสาหญิงสาวขณะที่ตอบว่าไม่รู้ไม่ชี้ถามอะไรก็ไม่รู้แต่คำตอบนั้นก็ไม่ใช่คำตอบปฏิเสธและทวินก็ไม่ได้หดมือไปจากหัดที่กุมอยู่ท่านชายเล็กจึงถือคำตอบนั้นเป็นคำตอบสารภาพรักนึกจะบอกทวินตรงๆ ถึงชาติกำเนิดที่ปิดบังไว้แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่กล้าได้แต่รับสั่งว่าทวินสมมติว่าพี่ไม่เป็นอย่างที่ทวินนึกสมมติว่าพี่เป็นอย่างอื่นทวินจะยังรักพี่อยู่ไหมชีวิตมนุษย์ในสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนาว่าจะลอยถอยหลังเรือนเดินหน้าด้วยวาสนาสร้างมา